บทบรรณาธิการคุ้มครองพยานภรรยานายพอลจีหรือบิลลี่รักจงเจริญแกนนำชาวบ้านชาติพันธุ์บางกลอยใจแผ่นดินอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่ถูกอุ้มฆ่าเสียชีวิตยื่นเรื่องถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อขอให้ช่วยคุ้มครองพยานต่อไปด้วยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ DSI เดินทางไปพบภรรยานายบิลลี่แจ้งว่าจะสิ้นสุดการดูแลและคุ้มครองพยานโดยให้เหตุผลว่าไม่ได้เป็นพยานปากสำคัญในคดีฆาตกรรมนายบิลลี่แล้วแต่ฝ่ายพยานกลับเห็นว่าในฐานะที่เป็นโจทย์ร่วมฟ้องด้วยทำให้ต้องเดินทางไปฟังการพิจารณาคดีในชั้นศาลและยังต้องดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ท่ามกลางความหวาดกลัวประการสำคัญคือฝ่ายจำเลยทั้ง4คนยังรับราชการตามปกติทั้งยังมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตขึ้นด้วยจึงเกิดความหวั่นเกรงขณะนี้คดีการหายตัวไปของนายบิลลี่ล่วงมานานถึง9ปีและนำไปสู่การฟ้องร้องคดีฆาตกรรมอยู่ในการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนื่องจากฝ่ายจำเลยเป็นข้าราชการ4คนประกอบด้วยอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ใต้บังคับบัญชาอีก3คนศาลกำหนดไต่สวนพยานโจทก์และจำเลยทั้งหมด10นัดแบ่งเป็นพยานโจทก์23ปากและพยานจำเลย9ปากล่าสุดเหลือการไต่สวนอีก8นัดจะไปสิ้นสุดวันที่31สิงหาคม2566แต่ถ้าไต่สวนพยานครบแล้วยังเห็นว่ามีความจำเป็นต้องสืบพยานเพิ่มเติมอีกก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลพิจารณาก่อนจะมีคำพิพากษาต่อไปคดีฆาตกรรมนายบิลลี่แกนนำเรียกร้องสิทธิชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอยไม่ใช่แค่ความโกรธแค้นบาดหมางเฉพาะตัวส่วนบุคคลแต่เป็นผลต่อเนื่องจากการบังคับขับไล่ชาวบ้านหลายร้อยคนออกจากพื้นป่าซึ่งบริเวณที่เป็นสถานที่พักอาศัยและแหล่งทำกินปลูกพืชไร่หมุนเวียนของชาวบ้านนั้นเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมก่อนทางการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานปัจจุบันกลุ่มชาวบ้านบางกลอยรวมถึงครอบครัวนายบิลลี่ยังได้รับความเดือดร้อนเพราะปัญหาที่ดินทำกินโดยเฉพาะความต้องการกลับไปถิ่นอาศัยดั้งเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและยั่งยืนเช่นเดียวกับคดีฆาตกรรมนายบิลลี่ที่ยังรอคอยความยุติธรรมและการคุ้มครองพยานต่อไปจนกว่าคดีความจะสิ้นสุดพวกหวงอำนาจทวีชี้รัฐบาลแห่งชาติขัดเจตนารมณ์เสียงประชาชนไม่พอใจก็รออีก4ปีเลขาธิการพรรคประชาชาติชี้แนวคิดตั้งรัฐบาลแห่งชาติขัดเจตนารมณ์เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนบอกพวกหวงอำนาจสร้างเรื่องเพราะกลัวจะหมดอำนาจนะถ้าไม่พอใจให้รอไปก่อน4ปีเมื่อเวลา 19.00 นาฬิกาวันที่31พฤษภาคม2566พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติปช.ให้สัมภาษณ์กรณีสมาชิกวุฒิสภาสว.บางคนมีแนวคิดที่จะเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติพันตำรวจเอกทวีระบุว่าแนวคิดดังกล่าวขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนเพราะในกระบวนการประชาธิปไตยประชาชนไปเลือกตั้งแล้วซึ่งคำว่าชาติในความหมายของรัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่ชาติของประชาชนพันตำรวจเอกทวีแต่เป็นชาติของบางคนที่กำลังจะหมดอำนาจแต่คล้ายกับว่ายังต้องการตำแหน่งและผลประโยชน์จึงสร้างเรื่องขึ้นมาเพราะอาจมีความวิตกกังวลซึ่งเป็นธรรมดาของคนที่อยู่ในอำนาจจนเคยชินร่วมพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าวันนี้ทุกอย่างเดินตามขั้นตอนอยู่แล้วเราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นเสียงของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยรวมกว่า 70% ฉะนั้น
ถ้าหากใครไม่พอใจผลที่ออกมาก็ขอให้เขารอไปอีก4ปีอ่านข่าวสว.จะเด็ดธงตั้งรัฐบาลแห่งชาติงดเว้นรัฐธรรมนูญบางมาตราย้ำชัดไม่เอาพิธาก้าวไกลอ่านข่าวสิทธาปรี๊ดเลยซัดจะเด็ดลั่นยกเลิกว.โหวตนายกรัฐมนตรีก็ได้รัฐบาลแห่งประชาชนแล้วธนกรสอนมวยพิธาอยากเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีให้ดูประยุทธ์เป็นตัวอย่างธนกรสอนมวยพิธาอยากเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีให้ดูประยุทธ์เป็นตัวอย่างขอพูดอะไรให้ตรงไปตรงมายกปมอ้างเรียกคุยข้าราชการบอกเอาใจช่วยก้าวไกลตั้งรัฐบาลให้สำเร็จเมื่อวันที่1 มิถุนายน 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์กรณีหากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมถ้านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกชี้ขาดคุณสมบัติปมถือหุ้นไอทีวีจะทำให้ส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้นและสามารถจับคั่วกับพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.เพื่อร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้ได้หรือไม่นายธนกรกล่าวว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายสิ่งที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพูดนั้นเข้าใจว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็ให้ความเห็นว่าหากคำร้องเป็นแบบนี้การวินิจฉัยจะกระทบแบบนี้แต่สุดท้ายตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคงไม่ไปก้าวล่วงดังนั้นกลไกต่างๆวันนี้เดินหน้าไปแล้วต้องรับกฎพิจารณาไต่สวนก่อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและสุดท้ายก็อยู่ที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อว่าน่าจะยึดหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงอ่านข่าววิษณุบอกหากศาลชี้พิธาขาดคุณสมบัติโยงร้องรับรองผู้สมัครส.ส.ต้องเลือกซ่อมทั้งประเทศเมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมีการวิเคราะห์หรือไม่ว่าจะปล่อยให้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลแล้วสอยทีหลังหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนโดยมีการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลใหม่นายธนกรกล่าวว่าเราไม่วิเคราะห์แต่เราเอาใจช่วยเพราะในระบอบประชาธิปไตยพรรคที่ได้เสียงอันดับหนึ่งต้องจัดตั้งรัฐบาลนายธนกรกล่าวต่อว่าเวลาที่เหลืออยู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกแล้วว่าจะต้องทำงานให้เต็มที่จนนาทีสุดท้ายดังนั้นจึงเห็นได้ว่าท่านไม่ค่อยพูดเรื่องการเมืองเพราะท่านไม่อยากก้าวล่วงและพูดให้เป็นประเด็นเพราะต้องปล่อยให้พรรคก้าวไกลเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลไปซึ่งตนดูแล้วก็ไม่ง่ายน่าจะเจออุปสรรคหลายอย่างขอเอาใจช่วยเมื่อถามว่าหากคำวิเคราะห์ของนายวิษณุเป็นความจริงคือการเลือกตั้งโมฆะทั้งหมดหรือจะโมฆะเฉพาะพรรคก้าวไกลนายธนกรกล่าวว่าเป็นเรื่องของอนาคตตนตอบไม่ได้ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่นายวิษณุเป็นกูรูด้านกฎหมายดังนั้นท่านเชี่ยวชาญก็ต้องดูแต่ความเห็นนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวก็ต้องรับฟังไว้สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อถามกรณีพรรคก้าวไกลมีการประสานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลนั้นเหมาะสมหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าก็ต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะวันนี้รัฐบาลยังอยู่ข้าราชการอาจจะอึดอัดก็ได้ส่วนกรณีที่นายพิธาระบุข้าราชการขอมาพบเองนั้นมันไม่ใช่นายกรัฐมนตรีได้ไปสอบถามจากข้าราชการก็ไม่มีใครไปขอพบเลยพอไปดูข้อเท็จจริงพรรคก้าวไกลต่างหากที่เป็นคนไปขอพบกับหน่วยงานของราชการเห็นได้ว่าสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำมันต่างกันนายธนกรกล่าวต่อว่าตนไม่อยากก้าวล่วงท่านแต่บางครั้งก็ต้องพูดตรงไปตรงมาเพราะประชาชนจับตาอยู่เป็นถึงว่าที่นายกรัฐมนตรี
ดังนั้นการพูดการกระทําของท่านมันจะหมายถึงตัวตนของท่านตนคิดว่าตัวท่านเองวันนี้ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันถ้าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีก็ต้องปรับตัวเมื่อถามย้ําว่านายพิธาบิดเบือนใช่หรือไม่นายธนกรกล่าวว่าไม่ใช่บิดเบือนแต่ในข้อมูลมันไม่ตรงกันผมว่าดูพลเอกประยุทธ์เป็นหลักในการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีได้ว่าเป็นอย่างไรก็ขอให้ดูพลเอกประยุทธ์เพราะท่านให้เกียรติกับทุกคนอยู่แล้วเมื่อถามถึงการที่พรรคก้าวไกลทำหนังสือเชิญสมาคมอบจแห่งประเทศไทยมาเข้าพบและพูดคุยนายธนกรกล่าวว่าก็นี่ไงก็ใช่นายก้าวไกลบอกว่าหน่วยงานราชการเชิญท่านมาแต่กลับกลายเป็นว่าท่านเป็นคนเชิญหน่วยงานมาหารือเองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่อยากให้พูดตรงไปตรงมาเพราะประชาชนชอบแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่เรื่องเสียหายต้องดูความตรงไปตรงมาและความเหมาะสมตนเอาใจช่วยอยู่แล้วอยากให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลอยากเห็นนโยบาย100วันของท่านมันทำได้หรือไม่อย่างไรเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลเมื่อถามว่าการใช้มวลชนกดดันสร้างกระแสมีผลอะไรหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าตนไม่อยากมองอย่างนั้นแต่หลายฝ่ายมองแบบนั้นซึ่งตนไม่อยากให้ไปเคลื่อนไหวกดดันไม่ว่าจะเป็นมวลชนหรือโซเชียลมีเดียเพราะตอนนี้ในโซเชียลมีเดียก็มีการเคลื่อนไหวกดดันคนที่เห็นต่างซึ่งตอนนี้มวลชนที่เป็นเครือข่ายของพรรคก้าวไกลก็เริ่มออกมาแล้วว่าต้องแสดงพลังหากไม่ได้ดั่งใจถ้าเป็นแบบนี้บ้านเมืองก็จะเดินไปสู่ความขัดแย้งอีกผมไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ผมคิดว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำมามันมาไกลมากแล้วเรามีความสงบเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหลายอย่างดีขึ้นสื่อมวลชนก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติหากมีม็อบขึ้นมาจะไปไกลกว่านั้นอีกผมคิดว่ามันไม่ควรนายธนกรกล่าว